14นัดแรกที่ลาสมุสฮอยลุนลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเขาทำประตูไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวแม้จะมีชื่อทำประตูในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ถึง5ลูกจนเป็นดาวซันโวร่วมของรอบแบ่งกลุ่มแต่การที่ไร้สกอร์ในพรีเมียร์ลีกนานถึงครึ่งซีซั่นทำให้เขาถูกแฟนบอลบางคนดูถูกว่าของปลอมและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช้เงินอย่างโง่เขาไปกับกองหน้าที่ยังพิสูจน์ตัวเองไม่ได้ตัวเทฟฟุตบอลวันนี้ขอเสนอถอดรหัสบอลอังกฤษได้สักทีลาสมุสฮอยลุนณวันนี้ศูนย์หน้าดาวรุ่งทีมชาติเดนมาร์กมีชื่อทำประตูในลีกสูงสุดอังกฤษมานานถึง5นัดติดต่อกันที่เขาได้ลงสนามเขากำลังลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูในพรีเมียร์ลีกได้6เกมซ้อนถ้าหากมีชื่อบนสกอร์บอร์ดอีกครั้งในเกมที่ผีแดงจะบุกไปเยือนลูตันทาวน์ในคืนวันอาทิตย์นี้ก่อนอื่นเลยเราคงต้องยอมรับด้วยว่าค่าตัวมหาศาลของลาสมุสฮอยลุนที่ย้ายมาจากอาตาลันตาสู่ถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดด้วยค่าตัวรวมแอดออนสูงถึง72ล้านปอนด์ทำให้แฟนบอลเนี่ยโยนความคาดหวังกับเขาอย่างรวดเร็วเกินไปทั้งที่ความเป็นจริงเขาเป็นเพียงแค่กองหน้าดาวรุ่งที่ยังมีประสบการณ์ในเกมระดับสูงยังไม่มากด้วยซ้ำแต่เราก็เข้าใจนะครับว่าด้วยค่าตัวของเขาที่แพงเป็นอันดับ6ในประวัติศาสตร์ของสโมสรรองจากพอล ป็อกบาอันโตนี่แฮร์รี่แม็กไกว์โรเมลูลูกากูและจาดอนซานโชเพียงแค่5คนและย้ายมาในฐานะนักเตะที่เอริกเทนฮากหวังใช้งานเป็นตัวหลักมันควรจะต้องสร้างความมั่นใจให้แฟนบอลได้ว่านี่จะต้องเป็นสุดยอดการเซ็นสัญญาที่คุ้มค่าในอนาคตถ้าหากเขาย้ายมาด้วยแค่ค่าตัว7ล้านปอนด์เนี่ยบางทีการที่เขายิงประตูได้ช้าคงไม่โดนจับจ้องมากแต่ด้วยค่าตัวมหาศาลถึง72ล้านปอนด์มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือราคาที่ควรตอบสนองเป็นการทำประตูเป็นกอบเป็นกำอย่างไรก็ตามครับถ้าทำความเข้าใจเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่ฮอยลุนย้ายมาเนี่ยมันก็พอจะมีปัจจัยที่สมเหตุสมผลอยู่บ้างว่าทำไมฮอยลุนถึงเจอความยากลำบากในการปรับตัวเข้ากับพรีเมียร์ลีกในช่วงแรกปัจจัยสำคัญที่สุดครับที่ทำให้ลาสมุสฮอยลุนปรับตัวเข้ากับสปีดเกมของพรีเมียร์ลีกได้ช้าเพราะเขาขาดการเตรียมตัวในช่วงปีซีซั่นที่เหมาะสมเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาฮอยลุนได้ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องในเดือนกรกฎาคมรวมกันเพียงแค่30นาทีนาทีอาตาลันต้าถล่มทีมจากซิลิซีอย่างโปเวเซลลี่ถึง6ประตูต่อ0ซึ่งฮอยลุนถูกเปลี่ยนตัวลงสนามในนาทีที่60และไม่ได้มีชื่อทำประตูในเกมนั้นด้วยครับหลังจากนั้นครับฮอยลุนก็ไม่ได้ถูกส่งลงเล่นให้กับต้นสังกัดเก่าอีกเลยเพราะอยู่ระหว่างเตรียมตัวรอย้ายทีมระหว่างที่แมนยูไนเต็ดเปิดการเจรจากับอาตาลันต้าอย่างจริงจังซึ่งกินเวลาหลายสัปดาห์กว่าจะปิดดีลได้การเซ็นสัญญากับฮอยลุนไม่ได้มีปัญหาแค่ความล่าช้าเท่านั้นครับแต่สื่ออังกฤษหลายสำนักครับยังแฉได้ว่าเขามีปัญหาบาดเจ็บหลังติดตัวตั้งแต่ตอนช่วงตรวจร่างกายนั่นทำให้เขาไม่เคยได้มีส่วนร่วมกับช่วงซ้อมเตรียมทีมในปีซีซั่นกับแมนยูไนเต็ดและพลาดการลงเล่นในพรีเมียร์ลีก3นัดแรกไปเกมแรกที่ลาสมุสฮอยลุนได้ประเดิมสนามให้กับทีมปีศาจแดงคือการลงเล่นในฐานะตัวสำรองของเกมบุกไปเยือนทีมแกร่งอย่างอาร์เซนอลซึ่งทีมปืนใหญ่เอาชนะไปได้ 3-1 ครับและหลังจากนั้นแค่วันเดียวเขาก็ต้องไปรายงานตัวกับทีมชาติเดนมาร์กในช่วงเบรก FIFA Day ทันทีซึ่งในช่วง3เดือนแรกของฤดูกาลเนี่ยมันมีช่วงเบรกทีมชาติถึง3ครั้งแถมเอริกเทนฮากยังพบปัญหานักเตะสลับกันบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องจนหาความชัดเจนของระบบทีมไม่ได้นั่นจึงทำให้ศูนย์หน้าน้องใหม่รายนี้เจองานยากไม่น้อยในเรื่องของการปรับตัวครับส่วนเหตุผลที่เขายิงในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ถึง5ลูกผิดกับการเล่นในพรีเมียร์ลีกที่ไม่มีประตูส่วนหนึ่งเป็นเพราะสปีดเกมและความเข้มข้นในการเจอกับคู่แข่งอย่างกาลาตาซารายและ FC โคเปนเฮเกนถือว่าน้อยกว่าการเล่นในลีกอังกฤษ2ประตูแรกของฮอยลุนที่ทำได้ต่อหน้าแฟนบอลที่โอลด์แทรฟฟอร์ดเกิดขึ้นในเกมเปิดบ้านพบกับกาลาตาซารายและอีก2ประตูเกิดขึ้นในเกมที่บุกไปเยือน FC โคเปนเฮเกนซึ่งเขาคุ้นเคยกับบรรยากาศเป็นอย่างดีเพราะเป็นทีมเก่าของเขานั่นเองแฟนบอลหลายคนแสดงความเห็นว่าปัจจัยสำคัญมากที่ทำให้ลาสมุสฮอยลุนยิงในพรีเมียร์ลีกไม่ได้ในช่วงแรกๆเป็นเพราะบรรดาปีของทีมปีศาจแดงเล่นกันแบบต่างคนต่างยิงน้อยมากที่จะสร้างโอกาสจ่าแจ้งให้กับเขามาคัทเลดฟอร์ดโชว์ฟอร์มต่ำกว่ามาตรฐานเป็นอย่างยิ่งในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกเขามักจะฝืนตัวเองเลี้ยงบอลไปยังที่แคบมากเกินไปอเลฮันโดกานาโชก็มักจะหาโอกาสทำประตูให้ตัวเองมากกว่าจะมองหาเพื่อนขณะที่อันโตนี่ก็กลายเป็นปีกที่ไร้พิษสงอย่างสิ้นเชิงสถิติจากสื่อดังอย่างดิแอตเลติกนะครับได้บอกว่าลาสมุสฮอยลุนเนี่ยคือนักเตะที่มีโอกาสยิงไปอันดับที่72ของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้โดยนับเฉพาะนักเตะที่ลงเล่นรวมกัน900นาทีขึ้นไปโดย14นัดแรกของซีซั่นมีถึง4นัดที่เขาไม่มีโอกาสลุ้นทำประตูเลยแม้แต่หนเดียวการได้รับโอกาสจะแจ้งน้อยกว่าที่ควรจะเป็นบวกกับความกดดันที่ยังเปิดซิงลูกแรกในลีกอังกฤษไม่ได้สักทียิ่ง
ิ่งทำให้ดาวรุ่งรายนี้ลงเล่นด้วยความกดดันจริงอยู่ครับที่ฮอยลุนเนี่ยได้โอกาสจากเพื่อนร่วมทีมไม่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวริมเส้นสองข้างที่เป็นสายเลี้ยงมากกว่าสายเปิดแต่ใช่ว่าเขาจะไม่เคยพลาดโอกาสทองเลยสถิติจากพรีเมียร์ลีกเผยว่าในฤดูกาลนี้ฮอยลุนพลาดโอกาสจะแจ้งหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าบิ๊กเชนไปถึง11ครั้งโอกาสจะแจ้งที่เห็นชัดเจนนะครับว่าเขาเนี่ยยังไม่เฉียบคมพอเช่นจังหวะที่ได้หลุดไปดวลกับแซมจอห์นสโตนในเกมกับคริสตันพาเลทแต่ฮอยลุนโฟกัสที่ความพยายามชิปบอลให้หนีตัวในทวารมากเกินไปจนวิถีบอลไม่ได้ใกล้เคียงที่จะเข้าประตูจนกองหลังพาเลทเนี่ยตามไปสกัดได้ส่วนจังหวะที่เขาน่าจะใส่สกอร์ได้มากที่สุดในช่วงครึ่งซีซั่นแรกคือช่วงต้นเกมนัดเปิดบ้านเจอลูตันซึ่งมาคัทเลดฟอร์ดเปิดจากฝั่งขวาให้ช้าจ่อๆแต่เขาก็ตีเข่าไปตรงตัวผู้รักษาประตูง่ายๆอีกหรืออย่างในเกมที่แมนยูไนเต็ดบุกไปเสมอกับลิเวอร์พูล 0-0 มีจังหวะที่ฮอยลุนได้หลุดไปเดี่ยวกับอลิซองเบเกอร์ซึ่งแฟนผีแดงหลายคนแทบจะเตรียมรอเฮกันแล้วครับจริงอยู่ที่มันเป็นมุมที่ยิงยากเพราะต้องใช้เท้าขวาข้างที่ไม่ถนัดแต่ถ้าเป็นคนที่หลุดไปคือดาวยิงระดับเวิลด์คลาสมันอาจจะเป็นประตูชัยให้ได้เฮถึงแอนฟิลด์แล้วก็ได้แต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้ลาสมุธฮอยลุนค่อยๆทำประตูได้อย่างต่อเนื่องเริ่มได้จากความมั่นใจเต็มๆจากการเบิกสกอร์แรกในลีกได้สิทธิเป็นประตูชัยช่วยให้แมนยูเปิดบ้านชนะแอสตันวิลล่า 3-2 ซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับเขายิงได้ทุกนัดถ้าถูกส่งลงสนามในพรีเมียร์ลีกสำหรับคนที่เป็นกองหน้าครับการกลับมามีชื่อทำประตูได้อีกครั้งคือเรื่องที่สำคัญมากเมื่อความกดดันถูกเปลี่ยนเป็นความมั่นใจผลงานของเจ้าหนูจากแดนโคนมก็ค่อยๆดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับประตูที่เขาทำได้ในเกมพบกับท็อตแนมสเปอร์ที่กดเต็มข้ออย่างสุดสวยและประตูที่เขาแตะหลบกองหลังเวสต์แฮมก่อนจะซัดด้วยเท้าขวาข้างที่ไม่ถนัดเข้าประตูไปอย่างคมกริบแสดงให้เห็นว่าตอนนี้เขามีความมั่นใจเต็มเปี่ยมแล้วเมื่อได้วางเท้ายิงอีกปัจจัยเสริมครับที่ทำให้ผลงานเขาดีขึ้นเพราะช่วงหลังมานี้เอริกเทนฮากเริ่มมีทีมที่ดีขึ้นกว่าช่วงครึ่งฤดูกาลแรกหลังจากปรับอเลฮันโดกานาโชไปเล่นทางขวาส่วนมาคัสเลดฟอร์ดที่ได้เล่นฝั่งซ้ายตามถนัดก็ทำผลงานได้ดีขึ้นด้วยขณะที่ตำแหน่งอื่นๆก็ดูเสถียรขึ้นเมื่อนักเตะอย่างคาเซมิโร่และลุคชอหายเจ็บกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งจากช่วง14นัดแรกที่ฮอยลุนยิงไม่ได้เลยเขามีค่าเฉลี่ยสัมผัสบอลเพียงนัดละ22ครั้งแต่ในเกมกับเวสต์แฮมเขาได้สัมผัสบอลมากขึ้นเป็น33ครั้งส่วนนัดที่บุกไปเยือนวูฟแฮมตันเขาก็สัมผัสบอลอีก28ครั้งซึ่งฮอยลุนมีชื่อทำประตูได้ทั้ง2เกมนั้นด้วยเรื่องที่น่าประทับใจก็คือลาสมุธฮอยลุนคือนักเตะที่ไม่คิดจะหยุดพัฒนาตัวเองครับโดยลอรี่วิดเวลผู้สื่อข่าวจากThe Atlanticที่มีความน่าเชื่อถือสูงมากเผยว่าในช่วงแรกๆที่สภาพความฟิตของฮอยลุนยังไม่ค่อยเต็มร้อยเขามักจะใช้เวลาหลังจากวันแข่งแต่ละนัดเนี่ยอยู่ที่แคลิงตันเป็นเวลาหลายชั่วโมงสำหรับการฟื้นฟูร่างกายเพื่อให้พร้อมลงเล่นในเกมต่อไปโดยเร็วที่สุดครับนอกจากนั้นแล้วอดีตตำนานอย่างริโอเฟอร์ดินานก็ได้เล่าเรื่องน่าประทับใจของฮอยลุนให้ฟังผ่านการจัดรายการใน YouTube ของช่องไฟของเขาซึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนริโอได้แวะไปเยี่ยมเยียนทีมเก่าที่แคลิงตันและได้พบกับโรบินฟานเพอร์ซี่อดีตตำนานดาวยิงที่มาขอศึกษางานโค้ชจากเอริกเทนฮากเพื่อไปใช้เป็นตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการจบหลักสูตรยูฟ่าโปรไลเซนริโอเฟอร์ดินานได้เล่านะครับว่าฮอยลุนเนี่ยพยายามขอให้เขาช่วยพาไปคุยกับฟานเพอร์ซี่เพื่อขอคำแนะนำและใช้เวลาคุยกันนานถึง 15-20 นาทีลิโอได้เล่าให้ฟังว่าโรบินบอกเขาว่าได้เองมานี่เลยแล้วพวกเขาก็ไปด้วยกันและกลับมาในอีก15นาทีให้หลังโรบินบอกว่าฮอยลุนเนี่ยถามเขาเยอะมากมันคือสัญญาณของนักเรียนที่อยากเรียนรู้มันคือสิ่งดีที่ได้เห็นความอ่อนน้อมถ่อมตนและนี่เป็นลางที่ดีของอนาคตสโมสรดูเหมือนว่าลาสมุธฮอยลุนคงนำเอาคำแนะนำของฟานเพอร์ซี่ไปปรับใช้ไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการหาตำแหน่งยืนในกรอบเขตโทษเพราะเขาทำประตูได้ต่อเนื่องอีกในเกมกับแอสตันวิลล่าประตูที่ฮอยลุนทำได้ในนัดเจอวิลล่าครับเขายืนหันหลังให้ประตูและหาตำแหน่งดีๆให้ตัวเองโดยรอจังหวะที่แฮร์รี่แม็กไกวร์ขึ้นมงชงลูกเตะมุมมาให้ก่อนหลุดลายเช็คลำหน้าของกองหลังวิลล่าและได้ยิงจ่อระยะเผาขนถึงตอนนี้ครับลาสมุธฮอยลุนยิงไปแล้ว11ประตูให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่นับรวมทุกรายการและยิงไป5ลูกในพรีเมียร์ลีกน่าจับตาดูเหลือเกินนะครับว่าเขาจะเพิ่มสถิติการทำประตูได้อีกขนาดไหนฮอยลุนมีทั้งพละกำลังความแข็งแกร่งความเร็วและรูปร่างที่สูงใหญ่ตอนนี้เขาได้ความมั่นใจเต็มเปี่ยมและเข้าใจจังหวะของเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกได้แล้วบางทีถ้าหากเพื่อนร่วมทีมขยันสร้างโอกาสให้เขาได้มากกว่านี้เรื่องที่ฮอยลุนจะยิงในพรีเมียร์ลีกได้เกิน10ลูกและยิงรวมทุกรายการได้เกิน20ประตูตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่มาเล่นในอังกฤษมันไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินความสามารถเขาเลยครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบ
เพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ